แนะนำตักเตือนเฉพาะวันนี้แหละที่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันไอ้หัวลุงนั้นมันไม่ได้พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องได้พูดเหตุผลเรื่องราวของการปฏิบัติพระพุทธศาสนานี่สู่กันฟังอย่างโจ่งแจ้งไปเลยไม่ต้องปิดบังไปมัวแต่เกรงใจกันอยู่แล้วก็ไปไม่รอด ก็เคยพูดอยู่แล้วคนทั้งคนนะมันมีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของคนนะแต่ใจดวงนี้ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วมันจักเป็นหลักของชีวิตที่ดีที่งามไม่ได้เลยนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นทำไมมันจึงเป็นหลักไม่ได้ที่มันเป็นหลักไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันหุ้มห่ออยู่กิเลสมันปั่นเอาให้ใจเลาะและอ่อนแอท้อแท้ไม่มีกำลังที่จะบังคับกายวาจาทำดีพูดดีได้นี่อนุภาพหรือว่าอำนาจของกิเลสมันถึงขนาดนั้นแหละให้พากันเข้าใจทีนี้เมื่อเรารู้ว่าชีวิตทั้งชีวิตนี่นะมีจิตดวงนี้เป็นแก่นแล้วเราก็จะต้องมาพยายามปรับปรุงจิตดวงนี้นะให้มันเป็นแก่นเป็นสารจริงๆนะให้มันตั้งมั่นลงไปจริงๆนะให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณจริงๆนะเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งในใจให้ได้อย่าไปเอาบาปมาเป็นที่พึ่งเราทำความดีทั้งหลายแหล่มานี่นะทำเพื่อใครล่ะนี่คิดดูให้ดีเราก็ทำเพื่อจิตดวงนี้เท่านั้นเองเพื่อชำระจิตดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสตัณหาไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะคิดดูให้ดีอันร่างกายนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเราก็ปรุงอาหารเลี้ยงมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี้อย่างนี้เลยแล้ววันนี้ยังอะไรวันนี้ก็ยังแต่จิตดวงเดียวเท่านี้เองนะที่เราจะต้องปรับปรุงมันนะเพราะนั้นไอ้เราทำความดีต่างๆหมู่นั้นมาหมู่นั้นล้วนแต่เพื่อสะสมความดีทั้งหลายมาไว้ในจิตดวงนี้ให้มันเป็นกำลังของจิตดวงเดียวนี่นะจิตดวงนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังแล้วมันจะละบาปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะมันละบาปไม่ได้เพราะว่าดีกับชั่วนี่มันเป็นศัตรูกันฝ่ายไหนมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ต้องเอาชนะลงได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปสร้างความชั่วให้มันมากขึ้นในใจแล้วมันก็ความชั่วนั้นมันก็ขจัดความดีออกไปเท่านั้นเองนี่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็พยายามสร้างกุศลความดีต่างๆให้มันมากขึ้นส่วนความชั่วนั้นก็ตัดทอนลงไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็เบาลงไปได้เลยเพราะว่าจิตเราไม่ส่งเสริมมันนะเราส่งเสริมแต่บุญกุศลความดีนี่ต่างหากทำยังไงที่ว่าไม่ส่งเสริมความชั่วนะบางคนก็คงไม่เข้าใจหรอกไม่ส่งเสริมเลยยกตัวอย่างให้ฟังนะที่จะมีใครเข้ามาชวนทะเลาะอย่างนี้นะมายกโทษติเตียนอย่างนู้นอย่างนี้ไปเราก็กำหนดรู้ได้เลยว่าไอ้คนนี้มันเป็นมารมันจะมาชวนให้เราตกนรกมันจะชวนให้เราสร้างบาปสร้างกรรมนี่เราไม่เอาแล้วเราไม่เล่นด้วยเราก็หาทางหลีกเลี่ยงถ้าไม่หลีกด้วยทางอื่นก็นิ่งไปซะเลยไม่พูดไม่เกี่ยวข้องเลยถ้าพอหลีกไปทางด้วยทางกายได้ก็หลีกไปเลยนี่เรียกว่าเราไม่ส่งเสริมกรรมชั่ว
มันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันทำไม่ค่อยได้นะแบบที่ว่านี่นะนั่นแหละถ้าเขาด่ามาแล้วมันอยากด่าตอบเลยมันอดไม่ได้เลยอย่างนี้นะก็เรียกว่าไปส่งเสริมความชั่วให้มันมีกำลังขึ้นเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นเอ้าถ้าเราต้องการอะไรกับใครไปติดต่อขอเขาไม่ให้ก็ไปยกโทษเขาเออไอ้คนนี้มันตะนีเหลือเกินขออะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เอานะทีเขาไอ้ทีเราอย่างนี้เอ้าถึงทีเขามาจะได้รู้กันว่าผูกใจเจ็บไปแล้วพอเขามาติดต่อขออะไรเราภายหลังมาเราก็ตอบโต้เขาทันทีไม่ให้เราไม่ให้เพราะแกยังไม่ให้อะไรฉันเลยฉันไปขอยังไม่ได้นี่ไอ้แบบนี้นักปราชญ์ท่านไม่ทำกันนะให้เข้าใจไว้พระพุทธองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าพึ่งเอาชนะความตนีด้วยการให้อย่างนี้แหละเอาเขาตนีเราไปขออะไรเขาเขาไม่ให้เอามาให้ก็แล้วไปแต่บางทีเมื่อเขามาขอเราเอาเราให้ไปไม่เป็นไรเราไม่ต้องแก้แค้นกันหรอกเราให้ไปขอที่เราจะให้ได้เราให้ไปเลยบัดนี้ภายหลังคนนั้นรู้ตัวได้มันจะขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้แหละบัดนี้เพราะมันนึกได้เลยแหมเราทำกับเพื่อนแทนที่เพื่อนจะแก้แค้นเราเพื่อนก็ไม่แก้เลยเราไปขออะไรเพื่อนเพื่อนก็ยังให้มาอยู่ผู้นี้นับว่าใจดีเหลือเกินมีเมตตาอารีในที่สุดคนนั้นก็ต้องเอาอย่างนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ใดปฏิบัติตามนั้นได้รับผลดีจริงๆได้เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นแต่คนไม่อยากทำตามเรื่องมันนะพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอย่างนี้นะพระองค์เจ้าสอนไว้มีกี่คนอันที่จะทำตามคำสอนข้อนี้ได้นะร้อยละหนึ่งคนมีหรือไม่หนอแทบจะไม่ได้เลยนั่นแหละถ้าว่าผู้ใดมาปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเวรตามสนองเลยไม่มีศัตรูแล้วแม้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีศัตรูละโลกนี้ไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนั้นก็ไม่มีศัตรูเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเขาโกรธเรามาเราไม่โกรธตอบนี่เขาพูดคำชั่วร้ายความหยาบคายแก่เราเราพูดคำอ่อนหวานต่อเลยเราพูดคำดีต่อเอาอย่างนี้มันจะทนอยู่ได้หรือคนชั่วร้ายเหล่านั้นมันทนไม่ได้หรอกสักหน่อยมันก็ดีกับเราแล้วอย่างนี้แหละเวรทั้งหลายมันก็ระงับไปแบบนี้นะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่คนเรานะมันอาจจะละความชั่วออกจากจิตใจได้นั้นก็เพราะว่าทำความดีนี่แหละให้เกิดมีขึ้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เมื่อเขาทำไม่ดีต่อเรานะเราทำดีต่อเขาอย่างนี้นะนี่แหละมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยระงับเสียซึ่งความชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างนั้นให้พากันจำเอาไว้คำสอนอันนี้นะแล้วลงมือปฏิบัติตามนะมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามจริงๆนะถ้าใครไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่มีหวังหรอกมันจะพ้นทุกข์ไปได้พ้นกรรมพ้นเวรไปไม่ได้เลยก็จะต้องได้ไปเสวยผลแห่งกรรมแห่งเวรอันที่ตนสร้างเอาไว้ในโลกนี้ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายเลยเป็นอย่างนั้นพูดถึงความรักความใคร่ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดหากไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่อันนี้เสียเลยอย่างนี้ไม่ตั้งแต่ส่งเสริมให้มีความรักความใคร่ยิ่งขึ้นไปอันนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรอันหนึ่ง
เกิดไปชาติใดคนผู้นั้นก็ไปเป็นทาสแห่งความรักความใคร่อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปทำบาปทำความชั่วเพราะความรักความใคร่อันนั้นแหละอย่างนี้อ่ะมีอยู่ถมไปในโลกอันนี้บุคคลทำชั่วด้วยความรักความใคร่นี่นะถึงกับฆ่ากันตายเยอะแยะในโลกอันนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาให้เห็นอย่าไปนึกว่าถ้าหากว่าไม่เอาใจจดจ่อกับความรักความใคร่แล้วมันก็จะไปมีรสชาติอะไรอ่ะความรักความใคร่นั่นน่ะมันก็จืดชืดไปหมดสิมันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกความจริงนะคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็อาศัยความรักนั่นแหละเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราได้ทำคุณงามความดีต่างๆนะไม่ใช่เราอาศัยความชังนะเราอาศัยความรักเป็นเหตุให้เราทำกุศลคุณงามความดีเช่นอย่างว่าไอ้ลูกกับพ่อกับแม่อย่างนี้นะนั่นลูกนั่นมองเห็นคุณพ่อคุณแม่ว่ามีอุปการะแก่ตนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนึกอย่างนี้ก็รักพ่อรักแม่เมื่อรักอย่างนั้นแล้วก็ทำยังไงพ่อแม่จะมีความสุขผู้เป็นลูกนี่ก็ต้องหาหนทางให้พ่อแม่ของตนได้มีความสุขผู้เป็นลูกน่ะทำอะไรลงไปแล้วให้พ่อแม่ได้มีความสุขสบายลูกก็พลอยได้บุญกุศลด้วยแล้วก็เป็นการตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนและน้ำนมที่ท่านได้เลี้ยงดูมานั้นด้วยแล้วกระทั่งได้บุญได้กุศลด้วยนี่เนี่ยคนเรานะเมื่อรักเป็นนะรักเป็นความรักอันนี้ทำให้คนเราได้สร้างกุศลคุณงามความดีเรารักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์อย่างนี้ความรักอันนี้ไม่ประกอบไปด้วยราคะตัณหาเรารักพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเราสืบรู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นคนดีพูดง่ายๆว่าเถอะดีจริงๆไม่ใช่ดีเล่นๆน่ะเป็นยอดแห่งความดีเป็นยอดแห่งคนดีไม่มีใครที่จะดียิ่งไปกว่าพระองค์ได้เลยอ่ะเราได้ฟังประวัติของพระองค์มาอย่างนี้นะเหตุนั้นเราจึงได้เคารพรักพระพุทธองค์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นรูปร่างพระองค์จริงๆเราเห็นแต่รูปหล่อนี่แทนพระองค์เราก็ยังเคารพยินดีกราบไหว้ลงด้วยความเต็มใจเลยยังสมมุติคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมชีพอยู่ในความรู้สึกของผู้มีความเลื่อมใสแรงกล้าเป็นอย่างนั้นนะอย่างรูปที่ประดิษฐานอยู่บนแท่นอย่างนี้แหละผู้มีความเลื่อมใสแรงกล้าพอเห็นเขาแล้วอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกเลื่อมใสขึ้นอย่างรุนแรงคล้ายๆกับว่าพระองค์ยังมีพระชนมชีพอยู่นู่นแล้วเป็นเหตุให้กราบลงไปด้วยความเลื่อมใสด้วยความอ่อนน้อมจริงๆเลยไอ้อย่างนี้แหละเรียกว่าความรักอันมันไปไม่ประกอบไปด้วยราคะตัณหานะมันก็เป็นเหตุให้คนเราได้สร้างบุญสร้างกุศลนะเป็นอย่างนั้นลองคิดดูคนที่ไม่เลื่อมใสในพระเจ้าไม่สนใจไม่ทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์เห็นรูปหล่อของพระองค์นี่แล้วก็เฉยๆเรื่อยๆเขาหาได้มีแก่ใจที่จะมากราบมาไหว้มาระลึกถึงคุณความดีของพระองค์ไหมเขาก็เห็นไปตามธรรมดาเหมือนอย่างรูปหล่อทั้งหลายหมู่นั้นแหละอย่างนั้นคนพวกเช่นนั้นล่ะเขาก็ไม่ได้บุญกุศลกับรูปหล่อของพระพุทธเจ้าเลยไอ้พวกที่เคารพรักอย่างที่ว่ามานั้นแล้วกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็เป็นเหตุให้พอใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เมื่อเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องยินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงไว้นั่นลองคิดดูมันก็ต่อเนื่องไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นเหตุให้เคารพรักในพระสงฆ์อีกด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ปฏิญาณตนนับถื
พระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นศาสดาจริงๆได้ปฏิญญาณตนต่อหน้าสงฆ์ในวันบวชนี่อย่างนี้แหละแล้วบวชมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มความสามารถไม่แสดงความชั่วช้าเลวทรามให้ปรากฏออกไปในชุมชนคนทั้งหลายได้เห็นพระสงฆ์ตั้งอยู่ในอาการอันสงบก็มีความเลื่อมใสโดยมาระลึกว่าอ๋อท่านเหล่านี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นผู้เชื่อเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆน่าเลื่อมใสน่าเข้าใกล้น่าสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่นี่ผู้มีศรัทธามีปัญญาทั้งหลายได้รำลึกถึงคุณพระรัตนกรัยอย่างนี้แล้วนั่นแหละถึงได้เข้าใกล้พระเจ้าพระสงฆ์สนิทสนมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสละเข้าของเงินทองออกมาโดยไม่เสียดายเลยก็จึงได้เป็นวัดเป็นวาเป็นศาสนามาอยู่อย่างนี้เลยลองคิดดูให้ดีเนี่ยพูดถึงความรักนะนี่นะเรียกว่ารักเป็นศีลรักเป็นธรรมอ่ะก็นำให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลรักครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเมื่อท่านแนะนำอย่างใดก็พยายามทำตามจึงเรียกว่าเคารพรักจริงๆเพียงแต่รักธรรมดาเฉยๆแล้วไม่ยินดีทำตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านความรักอันนั้นประกอบไปด้วยกิเลสไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมเป็นอย่างนั้นก็ขอให้พากันคิดดูให้ดีอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องการบูชาไว้สองอย่างนั้นนะอามิสบูชาหนึ่งปฏิบัติบูชาหนึ่งเมื่อเราไม่มีสิ่งของที่จะบูชานะเราก็เอากายวาจาใจในบูชาไปเลยเพียรละกิเลสความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่เป็นการปฏิบัติบูชาอย่างสูงเลยทีเดียวเป็นสมณะเนี่ยไม่มีเงินทองเข้าของอะไรจะให้ทานเหมือนอย่างชาวบ้านเอ้าเราก็พยายามทำความเพียรภาวนากำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้มันเบาบางออกไปเรื่อยๆนี่เป็นการบูชาพระคุณของพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเลยก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างสูงเลยทีเดียวแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันแหละเมื่อเราไม่มีเงินหมื่นเงินแสนจะไปโทษผ้าป่าบังสกุลอะไรได้อย่างนี้นะเอ้าเราก็มาปฏิบัติกายวาจาใจของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอย่าไปสะสมกรรมชั่วใส่ตัวก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเขาด่ามาอย่าไปด่าตอบอย่างนี้เราอดได้ทนได้เราหลีกเลี่ยงความชั่วเหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าโดยแท้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังเอาอะไรกับพุทธบริษัทเลยนะเพราะว่าพระองค์ละหมดแล้วสิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้นะพระองค์อิ่มหมดแล้วแม้จะเอาไปให้พระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ทรงมุ่งหวังว่าให้พุทธบริษัทผู้เลื่อมใสในพระองค์นั้นพยายามฝึกตนทรมานตนละกิเลสตัณหาบาปธรรมให้หมดไปจากจิตใจนี้ให้ได้อันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าโดยแท้เมื่อเราเคารพนับถือพระเจ้าเราก็ต้องเอาสิทำตามแหละเมื่อเราทำตามเราก็พ้นทุกข์ไปตามได้จริงๆนะถ้าพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานยังไม่ได้ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4ตายแล้วไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่เราพ้นทุกข์หยาบๆอันนี้ได้เลยทีเดียวถ้าเราตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆโดยเฉพาะกับเรื่องศีลนี่แหละเราพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้อย่างนี้แล้วก็นี่แหละเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าในขั้นหนึ่งเลยทีเดียวการที่เรานั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านมีความอดความทนต่อหนาวต่อร้อนต่อความเจ็บปวด
ต่างๆนานาถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆจะไม่ท้อถอยนี่ทำความเพียรเรื่อยไปอย่างนี้พยายามควบคุมจิตที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบลงไปให้ได้ทำใจสงบลงไปได้แต่ละครั้งละคราวนี่นี่แหละเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงแล้วเราก็จะได้บุญได้กุศลอย่างสูงอีกเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่เรียกว่าบุญอย่างสูงนะบุญเกิดจากภาวนาน่ะคอยพากันเข้าใจสูงกว่าไปทอดผ้าป่าทอดกฐินหมดเงินต้องเป็นแสนเป็นหลายแสนนู่นน่ะการภาวนาทำใจสงบลงได้ครั้งหนึ่งๆเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าทอดผ้าป่าบางสกุลหมดเงินเป็นแสนแสนนู่นให้พากันเข้าใจทำไมจึงว่ามีอานิสงส์มากกว่านี่บางคนก็อาจจะสงสัยแหละที่มีอานิสงส์มากกว่าก็เพราะว่าเมื่อบุคคลใดทำใจสงบลงได้นะมันทำให้กิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่เบาบางออกไปเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อบุคคลไม่ภาวนาแล้วไม่มีทางที่จะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี่ได้น้อยหนึ่งก็ออกไม่ได้การที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นี่ต้องเกิดจากการภาวนาพยายามสะกดจิตใจที่มันเลื่อนลอยอ่อนแอเนี่ยพุ่งซ่านอยู่เนี่ยให้มันสงบลงไปให้มันหยุดคิดหยุดนึกหยุดสงสัยไปภายนอกให้ได้เนี่ยถ้าบังคับจิตนี้ให้สงบลงไปได้อย่างนี้นะเราจึงมองเห็นหนทางที่จะละกิเลสได้แต่ว่ามันก็ยังละไม่ได้เด็ดขาดดอกในขั้นสมาธินี่นะแต่ว่ามันทำให้กิเลสมันอ่อนกำลังลงมันจะไม่ลุกขึ้นมาเล่นงานจิตใจของเราได้ในขนาดนั้นนะมันจะสงบลงไปมันแต่ว่ามันไม่ขาดนะแต่มันสงบตัวอยู่มันไม่ดิ้นในขนาดนั้นนะในขนาดจิตใจสงบอยู่นะนี่มันทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงวันนี้ต่อจากนั้นไปเราเจริญปัญญาสิวันนี้นะนั่นเจริญปัญญาเนี่ยทำอย่างไรเจริญปัญญาก็สังเกตดูแล้วจิตใจมันไปคล้องอยู่สิ่งใดเราก็กำหนดเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาจนให้จิตนี่มันเห็นชัดว่าไอ้เรื่องที่จิตใจไปคล้องอยู่ในสิ่งนั้นน่ะมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยมันเป็นความหลงของจิตโดยเฉพาะไปคล้องอยู่แล้วก็มีแต่จะประสบกับความทุกข์ความสุขไม่มีเลยนี่เมื่อปัญญามันแจกแจงให้จิตได้รู้ได้เข้าใจอย่างนี้แล้วจิตก็เบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือในเรื่องนั้นออกไปได้นี่เมื่อใจมันไม่ยึดถือมันคลายออกไปแล้วมันก็ดับไปแบบนี้กิเลสนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนี่การที่จะละกิเลสได้ขาดจริงๆนะละได้ด้วยปัญญาแบบนี้นะให้พากันเข้าใจในสมาธินั้นเพียงแต่ว่าข่มกิเลสลงไปอย่าให้มันมีกำลังกล้าเกินประมาณนะเมื่อกิเลสมันสงบตัวลงไปได้แล้ววันนี้ใช้ปัญญาค้นหาตัวมันแบบนี้ค้นหารากเหง้าของมันแบบนี้รากของกิเลสเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างนี้นะเมื่อเพ่งพิจารณาไปมันก็รู้ได้มันก็เห็นได้รากของกิเลสเหล่านี้มันอยู่ที่จิตใจมายึดถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ่ะนี่รากของกิเลสนั้นมันอยู่ตรงนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สอนใจให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ลงไปอย่าให้มันสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าไปหวงมันนะเอาใครจะด่าก็ยอมให้ด่าใครจะสรรเสริญก็ยอมให้สรรเสริญไม่ว่าอะไรไม่ดีใจไม่เสียใจอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราหัดปรงหัดวางขันธ์ห้าลงไปอ่ะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางขันธ์ห้านี่อย่างนี้ใครด่าเข้ามานี่มันก็อดไม่ได้ฮะมันก็ต้องด่าตอบใครโกรธมาก็ต้องโกรธตอบนั่นแหละลักษณะของจิตใจที่ยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้า
มันก็เป็นเช่นนั้นแล้วมันก็สร้างกรรมสร้างเวรขึ้นไม่จบไม่สิ้นลงได้เลยนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้พยายามภาวนาสอนใจนี่ปล่อยวางขันห้านี่เรื่อยไปเลยสอนให้มันปล่อยมันวางเรื่อยไปแล้วไม่ใช่ว่าสอนให้มันปล่อยวางทีเดียวแล้วมันเลวไปเลยไม่ใช่ก็เมื่ออินทรีย์มันยังอ่อนอยู่นะมันก็ยังวางให้เด็ดขาดไม่ได้แต่เมื่อเราพยายามฝึกปัญญานี่ให้มันแหลมมันคมมันกล้าเข้าไปเท่าใดอ่ะเมื่อปัญญานี่มันกล้าเข้าไปใดมันแหลมคมเข้าไปเท่าใดอ่ะมันก็สามารถตัดรากของกิเลสนั้นขาดออกไปได้มันเป็นอย่างนั้นปัญญานี่มันก็เป็นขั้นๆไปเหมือนกันนะปัญญาตู้ตู้ก็มีปัญญาตู้ตู้นั้นมันก็จะไปตัดรากของกิเลสขาดไม่ได้เลยการที่เราหัดคิดหัดวิจารเหตุผลต่างๆไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยก็อุปมาเหมือนอย่างมีดพระที่เราไปรับใส่หินนั่นนะไปถูใส่หินนะถูไปถูมานานเข้าคมมันก็บางออกบางออกในที่สุดมันก็คมกริบไปเลยแบบนี้อันเลยอันนี้เหมือนกันแหละเราหัดคิดหัดวิจารในเหตุผลต่างๆเราจับเหตุอันใดได้นะเราวิจารเหตุนั้นดูให้มันเห็นแจ่มแจ้งในเหตุนั้นตามเป็นจริงลงไปอย่างนี้มันก็ทำให้ปัญญานั้นแหลมคมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละปัญญามันจะกล้าขึ้นไปได้ก็เพราะการหัดคิดหัดวิจารไปมาเนี่ยไม่ท้อถอยนั่นแหละอันอยู่เฉยๆนี่จะให้ปัญญามันเจริญขึ้นนะไม่มีทางขอให้เข้าใจกันก็แล้วกันแหละท่านผู้ละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้เหล่านั้นล้วนตั้งแต่เป็นผู้ใช้ปัญญานี่แหละดำริตรีตองสอนจิตสอนใจนี่เรื่อยไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นนะลองฟังดูประวัติของพระองค์สิทีแรกพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยว่าการทรมานพระวรกายนี่น่ะมันจะเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาเมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้วก็เรื่องนี้นะพระองค์ก็ได้ตัวอย่างมาจากพวกฤาษีดาบสนั่นแหละในครั้งนั้นนะพวกฤาษีดาบสเขาทรมานร่างกายเขาจริงๆเอาจนสูบจนผอมบางพวกก็ไปตีเอาหินนั่นเอาสะเก็ดหินคมๆ นั้นมากรีตามร่างกายนี่ให้มันเลือดไหลให้มันเป็นแผลเน่าเวอะวะเจ็บปวดทุกขเวทนาโดยเข้าใจว่าเมื่อมันเจ็บมันปวดอย่างนี้แล้วจิตมันจะไม่คิดไปในเรื่องรักเรื่องใครเรื่องพอใจอะไรต่ออะไรในโลกมันเข้าใจกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงได้เอาคมหินอันนั้นมากรีดร่างกายนี่ให้เจ็บให้ปวดเข้าไปแต่แล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากรรมวิธีอย่างว่านั้นก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้ละไม่ได้เพราะไปเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่นั้นมันจะไปละกิเลสได้ยังไงอ่ะไอ้ผู้ที่จะละกิเลสได้นั้นต้องทำจิตนี้ให้สบายให้เบิกบานให้ผ่องใสนี่ให้สงบนั่นแหละเมื่อใจสงบใจเบิกบานอย่างนี้ใช้ปัญญาสอนมันเข้าไปจิตนี่เห็นตามปัญญานั่นแหละมันก็ละกิเลสได้เลยแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่แนวทางที่พระศาสดาทรงทรมานพระวรกายครั้งแรกเอาจนว่าผู้สูบผอมลงไปยังแต่หนังติดกระดูกเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้แล้วก็ทรงดำริต่อไปว่าการทำความเพียรในโลกนี้นะไม่มีใครที่จะเท่าเทียมเราแล้วเรานี่ทำความเพียรอย่างยอดเยี่ยมเลยถึงปัจจุบันแล้วก็ยังไม่สามารถจะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่ทราบว่าทางไหนหนอเป็นทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงพระดำริขึ้นมาในพระทัยอย่างนี้แล้วก็ด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตินั้นมันเต็มบริบูรณ์แล้วนะพระบารมีของพระองค์นั้นนะ
ก็จึงได้มาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้รู้ได้เห็นนิมิตให้ปรากฏให้เห็นคนมาดีดพินสามสายให้ฟังนั่นแหละสายที่แรกยานเกินไปดีดมันก็ไม่ดังสายที่สองเคร่งเกินไปดีดก็ขาดเลยสายที่สามนี่ไม่เคร่งไม่ยานเกินไปดีดเข้าไปเสียงดังไพเราะเพราะพิ้งเลยทีเดียววันนี้ก็ทรง วินิจฉัยได้เลยวันนี้อ๋อไอ้สายที่มันยานเกินไปนั่นเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่มีจิตใจผัวพันอยู่ในกามคุณผูกพันพอใจยินดีอยู่ในกามคุณทั้งห้านั้นผู้ใดมีจิตใจใฝ่ฝันผูกพันอยู่ในกามคุณทั้งห้านั้นย่อมไม่สามารถที่จะตัดสรุปมรรคผลนิพพานได้เปรียบเหมือนสายพินที่มันยานเกินไปนั้นดีดเข้าไปก็ไม่ดังไพเราะใครก็ไม่อยากฟังอย่างนั้นแหละไอ้สายที่สองที่ดีดแล้วขาดเลยเนี่ยอุปมาอย่างเด็ดเดียวจริงจังจนว่าจะเอาชีวิตไม่รอดนี่ถ้าขืนทำอย่างนี้ต่อไปอีกมีหวังตายแน่นอนเหมือนกับสายพินสายที่สองเนี่ยมันเคร่งเกินไปอ่ะดีโยคาวจรเจ้าทั้งหลายทำความเพียรทั้งทางกายและทางจิตใจเนี่ยไม่ให้เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนยานเกินไปให้พอดีพอดีทางนี้เราจะเป็นทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ทรงกำหนดรู้ตามนิมิตนั่นได้แล้วก็จึงคลายความเพียรไปบิณฑบาตได้อาหารมาแล้วก็มาฉันบำรุงพระวรกายนั้นให้มีกำลังขึ้นมาโดยลำดับจนว่าพระวรกายของพระองค์นั้นมีกำลังตามปกติแล้วผิวพรรณวรรณะอันใดก็พุทธผ่องขึ้นมาตามเดิมเช่นนี้แล้วพอถึงเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละพระองค์เจ้าก็จึงนั่งขัดสมาธิบนแท่นบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นแล้วก็ทรงเจริญอานาปานสติพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งส่วนร่างกายนั้นก็เรียกว่าบำรุงให้มันเป็นปกติมีกำลังเรี่ยวแรงพอที่จะนั่งสมาธิได้ตลอดคืนยั่งรุ่งอย่างนี้แหละคนที่มีร่างกายผ่ายผอมสูบซีดลงไปอย่างนั้นน่ะจะไปนั่งสมาธิภาวนาให้ตัวตรงอยู่ได้ตลอดคืนน่ะทำไปไม่ได้นั่นแหละพระองค์เจ้าถึงได้ฉันภัตตาหารบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรแล้วจึงเริ่มทำความเพียรตั้งแต่ปฐมยามนี่ไปพอไปถึงปัจฉิมยามจวนสว่างก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนั่นเรียกว่าทางสายกลางนะพระองค์เจ้าทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ไม่ไปทรมานพระวรกายนั้นเกินขอบเขตอย่างนี้นะพากันเข้าใจไว้ปฏิปทาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราทำมาทั้งทางผิดทางถูกพระองค์ทำมาแล้วนะขอให้เข้าใจกันเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทางผิดนั้นทำอย่างไรนี่ดังที่อธิบายให้ฟังมานี่แหละถ้าผู้ที่มุ่งหวังความสงบสุขทางด้านจิตใจจริงๆนะมันก็ต้องผ่อนผันทางกามารมณ์แหละนี่ไม่ต้องใฝ่ฝันไปยินดีพอใจในกามารมณ์เป็นเช่นนั้นเมื่อไม่ใฝ่ฝันไปในทางกามารมณ์แล้วจิตใจมันก็ต้องสงบลงได้ง่ายแหละมันเป็นอย่างนั้นมันก็สงบลงได้ง่ายนี่ถ้าว่าผู้ใดมีจิตใจยังไฟฝันในกามารมณ์อยู่พอใจในกามคุณอยู่อย่างนี้นะจะมาภาวนาทำใจให้สงบนี่ไม่มีทางนะไม่มีทางจะทำได้เลยก็เพียงแค่ว่าเอ้าทำบำเพ็ญกุศลกามมาพระชนไปอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปทำบุญให้ทานไปกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งไปอย่างนี้จิตใจก็ประคับประคองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปเพราะว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้า
ไม่สามารถที่จะละกามคุณเมถุนสังโยชน์ได้ก่อนก็ต้องผ่อนผันไปตามกาลเวลาเมื่อสั่งสมบุญกุศลมากเข้ามากเข้าบุญกุศลมีกำลังกล้าเข้าไปแล้วบัดนี้บุญกุศลนั่นจะดลบันดาลให้เห็นโทษแห่งกามคุณได้ในวันใดวันหนึ่งเป็นอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าบุญกุศลนี่นะจะเราสั่งสมไว้เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่นะเราสั่งสมบุญกุศลนี่ไว้นะเพื่อให้เป็นกำลังใจที่เราจะละกิเลสตัณหานี่นะออกจากจิตใจนี่นะนี่ขอให้เข้าใจกันให้มันชัดๆเลยเพราะว่าบุคคลที่ละกิเลสตัณหาไม่ได้นี่เพราะมีบุญน้อยเพราะมีบุญน้อยเท่านี้ใจมันก็อ่อนแอเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารน้อยๆเนี่ยแล้วจะไปทำงานหนักอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะอาหารไม่เพียงพอกำลังไม่แข็งแรงเต็มอัตรานะจะไปทำงานหนักไม่ได้เลยนี่เหมือนกันแหละจิตใจคนเราเนี่ยถ้าหากว่าบุญกุศลมีน้อยเป็นกำลังอยู่ภายในแล้วก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องไหลไปตามกิเลสอยู่ดีๆนี่เองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการสั่งสมบุญกุศลจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีทุกข์ประจำตัวมาทุกคนอย่างนี้นะเราต้องการอยากพ้นทุกข์เหล่านี้แล้วไม่มีทางอื่นเลยมีแต่สั่งสมบุญกุศลนี้ให้มากขึ้นไปโดยลำดับเท่านั้นแหละสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเราก็เพียรละมันออกไปให้มันคอยหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้เหลือแต่บุญแต่คุณนั้นตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี่นานไปบุญกุศลนี่มันก็มีกำลังแก่กล้าขึ้นเมื่อบุญกุศลมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปเท่าไรมันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางไปเท่านั้นแหละจิตใจก็เบื่อหน่ายต่อกิเลสบาปธรรมเรื่อยไปแหละเพราะว่าบุญนั่นนะมันดลบันดาล นะบุญนั่นแหละดลบันดาลให้เราเบื่อต่อกิเลสตัณหาคนบุญน้อยนั้นไม่มีทางจะเบื่อกิเลสตัณหามีแต่ชอบมีแต่พอใจมีแต่เพลิดเพลินนะดังที่เราจะเห็นได้นะคนส่วนมากเนี่ยไม่ยินดีที่จะเข้าวัดฟังธรรมเลยคันถ้ามีคนเขามาโฆษณาว่าที่นู้นเขาจะมีฉายหนังนะมีภาพยนตร์แหมบู้จริงๆอะไรมีทั้งรักมีทั้งโศกมีทั้งบู้โอ้ยตาลุกขึ้นเลยอ่ะนั่นแหละไปกันล้นหลามเลยทีเดียวนี่นั่นแหละคนบุญน้อยอ่ะดูเอาเถิดคนบุญน้อยคนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาพอเขาโคตรชนะเรื่องกิเลสตัณหานี่ตื่นเต้นเลยทีเดียวเงินทองมีเท่าไหร่เสียมันไปไม่เสียดายเลยถ้ามีใครชวนมาวัดมาฟังธรรมจำศีลหนุ่ยใจอ่อนพับเหมือนยอดไหวถูกไฟลนเนี่ยไม่มีแล้วทางที่จะเข้มแข็งเป็นอย่างนั้นแต่นี่คนมีบุญมากนี่มันโกงกันข้ามเลยมองเห็นว่ามหรสพครบงานต่างๆเหล่านั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยนี่บุญกุศลดลบันดาลให้มีปัญญาเห็นโทษแทงของเช่นนั้นนะไม่มีสาระแก่นสารอะไรสำหรับชีวิตของคนเรามันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วก็มองเห็นว่าการแสวงหาศีลธรรมบุญกุศลนี่แหละนี่เป็นหนทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เมื่อเราสร้างบุญกุศลเต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปได้เมื่อนั้นดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้